จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับตำนานผีเจ้าฟ้าในพระราชวังกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าเสือในบรรปลายพระชนชีพของเจ้าพระขวัญ นั้นพระองค์ถูกสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทร์ในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินจากสมเด็จประเภทราชามาเป็นพระเจ้าเสือซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังคอยสั่งการสำเร็จโทษเจ้าพระขวัญในครั้งนี้ก็คือพระเจ้าเสือค่ะจะว่าไปแล้วพระเจ้าเสือนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเลยที่ในประวัติศาสตร์มักจะบันทึกว่าท่านคอยเก็บบุคคลสำคัญสำคัญมาตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วรวมทั้งในช่วงรัชกาลสมเด็จประเภทราชาก็เช่นกันพระเจ้าเสือจึงเป็นบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์อยุธยาที่ตามเก็บทุกๆคนที่จะมาแข่งบารมีกับพระองค์ได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นหลังจากตายหรือสิ้นประชนไปแล้วจะมาตามหลอกหลอนยกเว้นเสียแต่ในกรณีนี้คือเจ้าพระขวัญ